อะไรที่เฉลิมฉลองปีใหม่เฉลิมฉลองปีใหม่คือเป็นเท้าดาวค่ะเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาออกประกาศมาตราสี่สี่นะห้ามบอกว่าไม่ใช่ฮะห้าทุ่มอ่ะนะฮะให้จุดประทัดไม่ใช่ให้จุดพลุเออให้จุดพลุเสร์สว่างให้จุดนะประทัดตะไลอะไรพวกนี้ไม่ให้ห้ามห้ามห้ามเออพลุพลุพลุ ลูก<ด>ที่เป็นไฟสว่างออชวัยเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตก็คือห้าทุ่มถึงตีหนึ่งออแต่ถ้าเป็นพวกบั้งไฟตะไลประทัดอะไรพวกนี้เขาห้ามเหมือนเดิมปรากฏว่ามีคนจุดนี่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช<า>ครับนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเกิดเหตุการณ์ครับนายสุมิตรบำรุงศรีอายุ37ปีครับอาชีพทำสวนยางพาราต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ที่มือซ้ายของแกนะครับมีแผลเวอะแวะ นิ้วเนี่ยเกือบขาดสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเล็บนิ้วเนี่ยหลุดไปสองนิ้วเลือดไหลนองเลยนะครับนายสุมิตรบอกอย่างนี้แกบอกว่าดื่มเฉลิมฉลองปีใหม่กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ญาติญาตินะแล้วก็พอได้ที่นะครับก็เลยไปเอาประทัดชนิดลูกบอลว่าง,งั้นนะไอประทัดลูกบอลเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาค่าตามันเป็นยังไงนะฮะแกไปเอาประทัดลูกบอลมาจุดแล้วก็เอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงกะจะให้มัน ยิงขึ้นไป,ปขึ้นไปไปแตกข้างบนอ่า<อ>แต่มันต้องจุดก่อนไงมันต้องจุดก่อนไอ้ประทัดลูกบอลเนี่ยมันจุดก่อนพอจุดเสร็จก็ต้องหยิบอไอ้หนังสติ๊กอย่างไวนะฮะแม่ผล <คน S 1> ปรากฏว่าครับฮะผลปรากฏว่าพอแกจุดลูกบอลเสร็จเรียบร้อยนะฮะจุดลูกบอลเสร็จเรียบร้อยกำลังจะยิงกดคว้าหนังสติ๊กมา คว้าหนังสตต๊กปั๊บเอาลูกบอลที่จุดปุ๊บปัปั๊บปั๊บตุ้มตู้มค่าหนังสติ๊กเลยมันยังดึงไม่ทันเลยแกก็กลัวกลัวกลัวอย่างนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างพิเรนนะฮะคือค่อนข้างพิเรนเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงไปเอาอหนังสตต๊กมายิงแล้วก็จุดเนี่ยบางทีเราคว้าไม่ทันนะฮะมันก็เป็นไปได้ไงนะแกก็บอกว่าอย่าใส่มือเลยนะแตกเลยอย่าเอามาเล่นอีกเด็ดขาดนี่ดีนะแตกใส่มือ มือเจ็บโ,โถ้ามันแตกใส่จุดอื่นตาหรืออะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดเอาลูกบอลไปอมอ่ะบ้าใครจะอมฮะใครจะไปอมลูกบอลอ,อันตรายอเออฟันเฟินร่วงหมดอะ่ะเออ <laughs>